สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุจะมาตำข้าวโพดให้ชมนะคะก็ขั้นแรกเราหั่นข้าวโพดสักประมาณฝักครึ่งนะคะจริงๆฝักนึงก็พอแต่ว่าพี่สุทานเยอะทานฝักครึ่งไปก่อนนะคะก็มีมะนาวค่ะมีน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้ประมาณลูกหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้มีถั่วฝักยาวหน่อยนึงมีมะเขือเทศนะคะมีกระเทียมแล้วก็พริกแดงจินดานะคะก็มีไข่เค็มค่ะมีไข่เค็มส่วนผสมมีไข่เค็มนะคะไข่เค็มก็มีน้ำตาลปี๊บขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงปรุงรสแต่ส่วนใหญ่พี่สุจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะเดี๋ยวดูถ้ารสชาติมันดีนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกก็ใส่กระเทียมนะคะบางคนที่ไม่ชอบกลิ่นกระเทียมก็ใส่สัก3กลีบ5กลีบก็ได้ค่ะแต่พี่สุชอบกระเทียมนะคะทานแล้วจะรู้สึกว่ามีแรงทำงานค่ะทิ้งไปเลยค่ะร่วงแบบนี้นี่ค่ะตำกระเทียมกับพริกค่ะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่สัก3-4เม็ดถ้าไม่ชอบก็ใส่ให้น้อยลงค่ะให้น้อยลงค่ะถ้าไม่ชอบไม่ต้องถึงตำละเอียดนะคะพอบดๆก็พอค่ะละเอียดแล้วก็จะเดี๋ยวปากจะขาดค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่นี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณ2เส้นค่ะพี่สุตัดไว้เนี่ยค่ะฝักยาวก็มาบกๆค่ะประมาณ2เส้นนะคะคราวนี้เราก็จะมาปรุงรสกันก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลก็อย่างเยอะค่ะช้อนโต๊ะกว้างๆลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะเพราะว่าซีอิ๊วขาวนี่จะใส่หลังสุดนะคะเพราะว่าเราจะถ้าเราเค็มไปแล้วเราแก้ไม่ได้นะคะเราใส่น้ำตาลไปก่อนหวานนำหน้าไปก่อนแล้วเรามาดูเปรี้ยวค่ะใส่มะนาวลงไปผลหนึ่งค่ะดูว่ารสชาติมันไปยังไงนะคะมะนาวหลักของมันก็คือถ้ามะนาวประมาณ1ผล1ลูกเนี่ยก็จะได้ซีอิ๊วเนี่ยจะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเรากลัวจะเค็มเราใส่ไม่ต้องถึงก็ได้ดรอปมานิดหนึ่งค่ะแล้วเราก็คนค่ะส่วนมะเขือเทศที่พี่สุเตรียมไว้ก็เป็นมะเขือเทศที่เอาไส้ออกแล้วนะคะจะไม่ใช้ลูกเล็กนะคะลูกเล็กมันจะเละมากเราใช้มะเขือเทศลูกโตหน่อยค่ะวันนี้ก็ทำทานคนเดียวค่ะชิมรสนิดนึงได้ใจเลยค่ะก็คือมะนาวลูกหนึ่งซีอิ๊วขาวแค่นี้พอดีเลยค่ะ2ช้อนแล้วเราก็มาใส่นี่ค่ะมะเขือเทศค่ะบดนิดเดียวค่ะมะเขือเทศบดนิดนึงแล้วก็เอาข้าวโพดที่เราต้มสุกไว้นะคะประมาณฝักครึ่งค่ะนี่ค่ะเอาใส่ลงมาค่ะเอามาคลุกกันอันนี้ไม่ต้องใส่เห็นไหมไม่ต้องใส่ผงปรุงรสพี่สุบอกแล้วเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำตาลออกนำหน้านิดนึงอะค่ะน้ำตาลมันจะโอเคมากค่ะจากนั้นเราก็ไข่เค็มค่ะผ่าเลยค่ะไข่เ
ค็มเห็นไหมคะน่าทานมากไข่เค็มใส่ลงไปเลยค่ะตำข้าวโพดใส่ไข่เค็มนะคะไข่เค็มลูกนี้โตโตเพื่อนๆจะตำไข่เค็มลงไปก็ได้นะคะนำนัวลงไปก็ได้หรือว่าจะตั้งอย่างนี้เดี๋ยวเวลาเสิร์ฟค่อยเวลาทานนะคะค่อยคลุกก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะตักใส่จานค่ะชอบที่สุดเลยค่ะเมื่อก่อนนี้จะออกไปทานมันจะมีอยู่ที่ลาดพร้าวนะคะบิ๊กซีลาดพร้าวจะมีตำไข่เค็มเขาจะทำส่วนใหญ่หายากบางกะปิบางทีจะไม่ค่อยเดอะมอลล์บางกะปิบางทีก็ไม่มีขายนะคะก็เลยต้องไปทานที่นู่นนั่งรถเลยอีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะน่าทานจะตายแล้วอร่อยด้วยนะคะเพราะว่าพิสูจน์ต้องทำให้มันรสชาติจัดจ้านนะคะออกหวานแล้วก็มาเปรี้ยวนะคะแล้วก็เค็มตามหลังนะคะอย่าไปเค็มก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าใส่ซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาอะไรไปก่อนนะคะถ้าคนทานน้ำปลาก็ทานอันนั้นแต่ว่าถ้าเราทำซีอิ๊วขาวอย่างนี้ค่ะรสมันจะกลมกล่อมไม่ต้องแก้อะไรมากค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะตำข้าวโพดใส่ไข่เค็มค่ะรสชาติจัดจ้านมากค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะที่ติดตาม